โกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามมื้อนี้นะคะ55ไปเบิ่งหมอลำคณะปัวริมเมืองหนึ่งน้ำเพิ่นซึ่งเป็นหมอลำที่โด่งดังในอดีตและก็ได้รับโด่งรางวัลพระราชทานจังสั่นเดี๋ยวเข้าไปถามเขาเขาเพิ่นกันเลยค่ะน้องเอ๋ยอย่าสะลืมไล่ผีมุ่นมั่งอีสานเก่าที่12ข้อ14ของมูเจ้าอย่าลืมล้างทางนี้อย่าให้เพศแตกห่างคือจังข้าวเหนียวหนึ่งไม้เด้อพี่น้องเอ๋ยค่ะตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่สำนักงานของคณะบัวริมเมืองแล้วค่ะเฮาสิไปถามข่าวเค้าเพิ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไปจากโรงเรียนไหนลูกโรงเรียนบอลลูนค่ะบอลลูนแล้วก็หน้าไหนน้องเขียนโรงงานของไม่ใช่โรงงานเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่เรียกสมิธโรงงานวิชาเขาเรียนรู้มาเลยค่ะเรื่องของเกี่ยวกับวิชาลูกทางน้องสารคามเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับทางวิชาไปที่มาของคณะบัวริมบึงเนี่ยก็ต้องเลยจำเสือคณะมอลัมบัวริมบึงจ้ะไปที่มาของคณะบัวริมบึงคือการตั้งคณะมอลัมบัวริมบึงเอาตามปีของส่วนที่มีบารมีหลายๆนะครับมีคนติดเดี๋ยวว่าคนติดที่ว่าติดที่เสียงจะอ่อนตาคณะอ่อนตาตะโกนเป็นนักตะโกนคนติดมาแล้วแล้วก็ร้องคนติดเป็นหมอลำที่แก่การหาออกจากมุ้งใหญ่จากนี่ก็ได้ปัญหาที่หาเสียงขนาดที่มันเจ็บตีมังคนเกี่ยวกับกระบาดน้ำก็ได้ไปหาหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเป็นบาเอาที่วันนี้จากนี้สามคำจะไม่แต่ก่อนก็จะมีเพิ่มสามคำหมอลำของจะมีเพิ่มสามคำเพิ่มไปไม่ถึงเป็นบริบูรณ์ลำเพิ่มมือก็เลยมาจับจับไม่คือการที่เราเรียนกำลังหนักผมว่าแต่ความหนักวุ่นคล้ายๆกันพอร่างกายคล้ายๆกันเลยมาเอาเป็นอันนี้มันก็ต้องเกิดเป็นหัวดึงดูดลำว่าถึงว่ามันมีความแบบนี้แต่ด้วยที่มากคือแกไม่จากหลวงพ่อเป็นหาหมู่หาเลี้ยงเราหาวัดเพื่อเปลี่ยนที่มันก็ต้องแบบแทบขนาดแบบต่างกันเลยนั่นคือของหัวลำมากที่ล่ำคิดย้อนไปเพิ่งหลายปีแล้วปีพ.ศ.ข้าวข้าวตอนนั้นข้าวข้าวทำอะไรอีกไหมข้าวข้าวเป็นแบบตามตามที่ตามที่ตามที่ว่าลอยการล่ำเป็นยังไงการล่ำของมาล่ำบนที่เพื่อนที่แห่งนี้ที่นี่จนเป็นแล้วเข้ากันได้ล่ำจากหมู่สังบาทเขาเป็นสังบาทสังบาทเอาเป็นล่ำเรื่องสังบาทสังบาททำนองล่ำเรื่องทำนองล่ำเรื่องต่อคอนเป็นสังบาทของแก่นเอาไปเจ้าบุญมันจะเป็นสังบาทเอาไปทางบาทอื่นเขาเห็นชุ่มกินไส้กินไส้น้ำว่าการเป็นกอดของมันเป็นของเขาเป็นสังบาทมีล่ำเพื่อนล่ำทองล่ำแก่นแก่นช่วยไปนักศึกษาไม่ไม่เขาไล่เพื่อนไปรับน้ำวัดวัดเชื่อมากแต่บ่มีอย่างพระเจ้าแผ่นดินพื้นที่ไหนคือบุญบ้านนั่นจ้างมาล่ำขนาดนี้อยู่ประมาณปีพันสองหรือหาพันสามพันประมาณนี้อาจจะมาปั่นกันเขาเรียกว่าหมอล่ำปั่นป่าใช่ไหมพี่จีก็จะหาไปแต่ซื้อกองหาไปแต่ซื้อเครื่องเรื่องนั้นหมอล่ำแต่ว่าหลายคนเพราะว่าสมัยพี่จีมันจ้างมาแท้เราหั่นที่วัดแต่คือสมัยเก้ากรรมการพระเจ้าแผ่นดินติดต่อต้นข้าวจะปั่มต้นข้าวตัดประมาณเม็ดหนึ่งตัดเลี้ยงกันเลี้ยงออกแบบมันตัดสมัย
จากต้นข้าวมากก็จะเป็นถังยางต่อยถังยางต่อยถังน้ำมันนั่นน้ำงุ่มนะครับแปลงแปลงจะมีเครื่องปั่นไฟเป็นติ้นหมายถึงเราจะใส่ไฟหลอดเอาเตาเปิดไฟหามัวจะหลอดเราใส่หมูต่างมีแคนมีบักบักป้อนป้อนอะไรอยู่ข้างต่างตัวก็นั่นราคามันก็อยู่ก็ถึง2,000ลำไก่ก็ได้ก็ต้องย่างขวดบานเนาะพระเจ้าจังนั่นกันสมัยนั้นเพราะต้องเจริญสมัยก่อนเขาล้ำเรื่องไรอันเรื่องใดแน่จ้ะพ่อไม่ยัดย้อนลงไปที่หินหลายเรื่องมันเป็นล้ำเรื่องหยาดน้ำตาพระพรแต่นี่ขาแดงนางไอเพิ่งรับเล่มใหม่หรือว่าสินไส้น้ำหวานมันหลายเรื่องแต่ทำไมตะกี้ความล่ำมันหลายเพราะว่าเขาเขาจะทั้งเป็นล่ำล่ำเป็นพื้นคือล่ำเป็นพื้นต้องล่ำไปแค่นล่ำประมวลที่สุดก็คือพอเน้นผมปันทำไมเขาเนี่ยมันเน้นตรงนี้ทำไมตะกี้เป็นเขาเขาติดฟังใช้ล่ำไปแค่นล่ำไปจังหวัดแค่นประมวลแล้วเขาเมื่อใดรับโล่รางวัลนี่เรื่องใดจ้ะโล่รางวัลได้รับไปประกวดปีนั้นมันเป็นปี2535ในเรื่องพระสังฆ์ท่องหอบปลาพระสังฆ์ท่องหอบปลาอยู่นั้นรับปูพัฒนาเมื่อไหร่แล้วเริ่มมีรถบัสมา6ล้อแล้วทั้งเครื่องก็เริ่มจะเป็น10 12 15แต่ว่าก็ยังกลับออกทางเครื่องลงไปล่ำสลับกันได้คือคนติดเต็นแล้วก็ต้องล่ำแรงน้ำที่กันแล้วก็ลองกินเองแล้วซื้อผู้ก่อตั้งผู้ใดคนตั้งเป็นคนแรกเนาะคนตั้งนี่ที่ไปดำเนินการในเรื่องของพี่ใหญ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 ่ตั้งแต่คือหลวงพ่อมาถึงจากหลวงพ่อที่ข้ามีบางจุดจุดมุ่งคนหาหมู่หาคำหาตำหาวันอะไรเป็นพ่อตาเรียบมากพ่อเป็นรุ่นที่ไหนคะหมอลำเรียกรุ่นครับคือสมัยตะกี้พระตาเราเรียกเป็นหมอลำกันนั่นก่อนเป็นเรียกหมอลำกันมาเป็นหัวหนังตะลุ่มมาก่อนเป็นเรื่องหนังตะลุ่มทางยูเขาเรียกว่าในเลือดนักแสดงเลือดที่ตะกินเลือดที่มักควบมวลเลยออกจากหนังตะลุ่มมาตั้งลำเพื่อนหลังจากลำเพื่อนก็เป็นของเล่าอยู่แล้วที่หมอลำเพื่ออยากได้ตำแหน่งดังได้แรงอัดมากก็กับต้องอยู่ที่รุ่นที่สองหรือสามประมาณจากติดตั้งขนาดนี้แล้วคิดว่าสิ่งนี้รุ่นต่อไปอยู่รุ่นต่อไปที่นี่คือมันเป็นการสืบสานสืบสามสืบสานสืบตำนานคือที่มาตั้งเพราะว่าหลังจากพ่อเด็กกำเนิดลูกเป็นผู้ดูแลครับผู้ควรดูแลบ่งชวนศิลปินกันจากเพื่อนอ้ายที่อายุหลายแล้วที่เราพักหักก็กลับมาหัดลูกหลานแล้วมาเรียนเรื่องนี้กับปัจจุบันกับนี่ทุกอย่างที่เขามาเห็ดโบกซอยกระดาษมาลำซอยเพราะว่าจะเป็นทั้งพระเอกนั่งเอกร้องลูกแสดงดนตรีที่กับเป็นหัวลูกหัวหลานที่กับที่ว่าสมัยเด็กกี่ลำงานอะไรการเอาซูมานีลำงานตัวก่อนเดี๋ยวไม่ถึงลำงานกันจะพอไม่อยู่กับยุติห้ามือหลายๆมากการพัฒนาวงคือเราอุปกรณ์ของมันหลายอุปกรณ์การแสดงมันหลายหลังจากที่นี้พระจับเขาคืนมาในกระทรวงเด็กเขาเอิญว่าใครต้นเกิดมันก็ขยับขึ้นไม่ที่นี่อุปกรณ์หลายหลายใจมันก็เพิ่มพวกกระส่งไปยูทีแสนห้าแสนแปดทีหัวของมันล้ำทั้งหมดทั้งหวงครับว่าเขาเจ้าก็มันมีแยกช่อยใส่ตามทำนองที่ของถนัด
ต่ว่าต้องหยุดไปในน้ำผึ้งเปิดผักกันเราว่าเราเปิดผักกันเป็นสาวนางมองอาเป็นละเด้อขอบคุณนี่แหละนี่แหละครับน้องจำเป็นจำเป็นลายมันติดเสียเฮ้ยแล้วก็เลยไม่ต้องไปไหนแล้วก็ได้เปิดผักกันซื้อแล้วเอาไหมนี่แหละเปิดผักกันนี่แหละคือแค่นั้นเองเออจำดีละมันจังหมานุ่มยโสด้วยมองเสาน้ำทำน้องสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อทรงศิลป์พันธุ์โพสีนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงหมอลำนะครับขอบคุณครับนี่นะคะก็คือรางวัลพระราชทานนะคะคือว่าเขาเนี่ยหลังจากการประกวดหมอลำเพื่อนประจำปี2535แล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายของพวกเขานะคะมื้อนี้เขาได้มาอยู่ที่บ้านแพงตำบลตำบลแพงอำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เราจะมาเขาก็ได้มาสอบถามขึ้นแล้วนะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของพวกเขาพวกเขาขอฝากคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ๊ย1 2 3เอาไหมเอาไหม